สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะทำงานที่ชั้นบนของปอยกันค่ะตอนนี้ปอยย้ายพวกคอมพิวเตอร์ลงไปที่ชั้นล่างหมดแล้วนะคะที่ชั้นบนก็จะเป็นโต๊ะวางพวกเครื่องเขียนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องเขียนที่ปอยทำเองนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าที่บนโต๊ะมีอะไรอยู่บ้างเริ่มจากมุมทางซ้ายอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องตัดกระดาษค่ะเครื่องตัดกระดาษอันเดิมของปอยตัดไม่ค่อยคมแล้วนะคะปอยก็เลยสั่งเป็นเครื่องใหญ่แบบนี้มาค่ะนี่ปอยสั่งมาแบบไม่แพงนะคะราคาแค่ร้อยกว่าบาทแต่ก็พอตัดได้อยู่ค่ะคมดีอยู่นะคะก็ถัดมาส่วนใหญ่จะเป็นที่ใส่ของอะคริลิกนะคะปอยจะสั่งมาจากร้านมูจิค่ะนี่ค่ะเครื่องที่ทางซ้ายอันนี้ปอยเอามาใส่พวกสติ๊กเกอร์แล้วก็โปสการ์ดนะคะแล้วก็อันถัดมาอันนี้จะเป็นลิ้นชักอะคริลิกค่ะปอยเอามาใส่พวกสติ๊กเกอร์แล้วก็โปสการ์ดเหมือนกันนะคะก็ที่ด้านบนอันนี้จะเป็นตรายางที่ปอยสั่งทำค่ะเป็นตรายางเรซินนะคะส่วนข้างๆอันนี้จะเป็นแท่นหมึกสำหรับปั๊มตรายางค่ะแล้วก็ที่ชั้นก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็วาชิเทปนะคะอันนี้จะเป็นวาชิเทปที่ปอยออกแบบเองค่ะแล้วก็ถัดมาทางขวาอันนี้จะเป็นกล่องใส่ปากกานะคะพวกปากกาคัตเตอร์ไม้บรรทัดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ตัดกระดาษนะคะอันนี้ก็น่ารักแล้วก็ใช้ดีค่ะด้านหน้าอันนี้จะเป็นแท่นตัดวาชิเทปนะคะเป็นของมูจิเหมือนกันค่ะแล้วก็ถัดมาทางขวาอันนี้จะเป็นกล่องสำหรับใส่สติ๊กเกอร์ไดคัทนะคะเป็นกล่องแบบแยกๆมีหลายช่องเลยค่ะเหมาะสำหรับใส่สติ๊กเกอร์ไดคัทมากเลยนะคะอันนี้ปอยสั่งมาแค่40กว่าบาทเองค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาทางขวาอันนี้ปอยเอามาใส่พวกสมุดที่ปอยทำแล้วก็ซองกระดาษค่ะนี่ค่ะเป็นสมุดแบบนี้นะคะนี่ค่ะลายนี้ปอยก็ชอบนะคะน่ารักดีค่ะที่ด้านในจะเป็นกระดาษแบบปิดแบบนี้นะคะก็ทางขวาอันนี้จะเป็นซองกระดาษสำหรับแพ็คของให้เพื่อนๆนะคะนี่ค่ะปอยเอาซองมาปั๊มด้วยตายางที่ปอยสั่งทำค่ะปั๊มออกมาแล้วก็ดูน่ารักดีเลยนะคะอันนี้จะเป็นแม็กค่ะอันนี้เป็นแม็กแบบหมุนได้360องศานะคะเอาไว้ทำพวกสมุดแบบนี้ทำได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นบอร์ดสควอชดิสนะคะเอาไว้ใส่พวกของจุกจิกต่างๆค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ปอยใช้เป็นเก้าอี้ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อนได้ค่ะจริงๆตอนแรกตอนมาเนี่ยจะมีพนักพิงศีรษะด้วยนะคะแต่ว่าใส่พนักพิงแล้วนั่งไม่สบายค่ะปอยก็เลยเอาออกนะคะเป็นเก้าอี้แบบนี้ค่ะพอพนักรองศีรษะออกแล้วนั่งสบายขึ้นนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเครื่องเขียนที่ชั้นบนของปอยปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ